ดูเรื่องของโครงการของทางด้าน CPF กำด้างนะครับที่ยังคงเดินหน้า5โครงการเชิงรุกภายใต้ความร่วมมือพร้อมกับหลายหน่วยงานเช่นเดียวกันในการเร่งขับเคลื่อนการกำจัดปลาหมอคางดำไปจนถึงแหล่งต้นต่อที่เป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำจัดปลาหมอคางดำให้เห็นผลและเป็นรูปธรรมที่สุดครับทำมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกิจกรรมลงแขกลงคลองลงแขกลงคลองก็คือการร่วมมือร่วมใจกันเอาปลาหมอคางดำเนี่ยออกจากระบบนะครับเมื่อปริมาณมันเยอะเนี่ยเราก็อยากให้มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำไปทำปลาปลดเลยเป็นอาหารสัตว์น้ำเอาไปทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาการเอาไปเป็นปลาเหยื่อของสัตว์เศรษฐกิจก็คือปลากระพงขาวนะครับแล้วก็ปูทะเลก็สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำไปได้พอสมควรแล้วมาตอนนี้การกำจัดปลาหมอคางดำในพื้นที่ก็เน้นไปในส่วนของบ่อเลี้ยงหรือว่าในบ่อที่เป็นบ่อร้างซึ่งพี่น้องไม่ได้ดูแลเพียงแต่มันมีน้ำขังอยู่แล้วว่าหมอคางดำก็เข้าไปอยู่ในตรงนั้นทาง CPF จะช่วยเกษตรกรในการรับซื้อปลาคางดำที่เป็นไปตามมาตรการที่ทางกรมประมงกำหนดในราคา15บาทในช่วงเวลา 2-3 วันนี้เราก็ดำเนินการแล้วโดยผ่านทางสิริแสงลำพีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นการไปทำปุ๋ยหมักบางส่วนชาวบ้านเองเนี่ยรับซื้อไปทำปุ๋ยหมักเองด้วยก็มีแล้วก็เอาไปบริโภคหรือแม้แต่ที่เที่ยมมีมากๆเนี่ยก็อาจจะเอาไปทำปลาป่นได้นอกจากนั้นทางกรมประมงเองก็ยังมีมาตรการควบคุมในระบบนิเวศโดยผลิตปลาหมอคางดำที่มีโครโมโซม 4N เมื่อปล่อยลงไว้ในน้ำธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อเขาไปผสมกับปลาหมอคางดำในธรรมชาติแล้วเขาก็จะได้เป็นปลาหมอ 3N ที่เป็นหมันนะครับจับมาใช้ประโยชน์ชาวบ้านชาวประมงก็จับมาเป็นเหยื่อล่อปลาส่งโรงงานปลาป่นแล้วก็จับมาทำเป็นเมนูอาหารเรื่องของการปล่อยปลาผู้ล่าก็คือปลากระพงขาวนะครับเราได้รับการสนับสนุนปลากระพงขาวนะครับจากบริษัท CPF จำนวน 5,000 ตัวซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ประมาณ6นิ้วเราปล่อยในบริเวณแม่น้ำระยองยังคงเดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อน5โครงการเชิงรุกภายใต้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งกรมประมงภาคประชาสังคมคณาจารย์และนักวิชาการเพื่อเร่งกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเริ่มจากโครงการร่วมกับกรมประมงรับซื้อปลาเพื่อทำปลาป่น2ล้านกิโลกรัมปัจจุบันร่วมมือกับโรงงานปลาป่นในสมุทรสาครจัดซื้อปลาไปแล้วกว่า 750,000 กิโลกรัมและยังคงเปิดรับซื้อต่อเนื่องโครงการปล่อยปลานักล่า 200,000 ตัวสู่แหล่งน้ำตามแนวทางของกรมประมงปัจจุบันส่งมอบปลากระพงขาวไปแล้วกว่า 64,000 ตัวพบว่าพื้นที่สมุทรสงครามมีจำนวนปลาหมอคางดำลดลงไปกว่า 80% CPF ลงพื้นที่สนับสนุนกรมประมงร่วมกับประมงจังหวัด12จังหวัดเปิดปฏิบัติการไล่ล่าปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยการมอบอุปกรณ์จับปลาสนับสนุนกำลังคนอาหารและน้ำดื่มพร้อมหนุนโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการนำปลาไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆได้หลากหลายเมนูและโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตัดวงจรควบคุมการแพร่พันธุ์ของปลาชนิดนี้ในระยะยาว